อายุรุ่นคนร้านก็มีน้องหนุ่มนะครับสองขึ้นไปลูกค้าเยอะร้านที่นี่เป็นเปิดเป็นร้านอะไรครับที่นี่ก็เป็นร้านบะหมี่อีกหนึ่งร้านเป็นสาขาที่สองหลังจากที่เราเปิดสาขาแรกไปแล้วเราก็ประสบความสำเร็จก็เลยมาเปิดสาขาที่สองก็เลยรองรับลูกค้าที่มานะครับเที่ยวจังหวัดนครนายกเพราะนครนายกเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วจริงๆก็ไม่ได้ใช่ของผมแล้วผมก็ยกให้ลูกให้เต้าไปหมดแล้วนะให้ทำมาหากินกันไปลูกเขาก็โตกันหมดแล้วมีครอบมีครัวกันหมดแล้วก็ยกให้เขาไปอันนี้ก็น่าจะเป็นของโบเขาลูกสะใภ้กับบุรีเขาแล้วที่ร้านนี้จะเปิดทำการเปิดให้บริการลูกค้าวันไหนน่าจะเป็นวันที่13เนี่ย13 13มิถุนาใช้เวลาเปิดปิดกี่โมงกี่โมงครับพี่เวลาเปิดใช่ไหมก็น่าจะประมาณ9โมงปิดทุ่มหนึ่งเหมือนร้านโน้นอะร้านสาขาแรกเหมือนกันก็เปิดแบบนั่งชิวๆด้วยสบายๆด้วยก็ขายบะหมี่ด้วยข้าวหมูแดงหมูกรอบบางทีก็จะมีอาหารแบบหลากหลายเสริมเข้าไปแล้วก็จะมีร้านกาแฟเป็นตู้คอนเทนเนอร์เป็นร้านกาแฟสดเนาะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ยก็เป็นร้านนั่งชิวแต่ก็รับลูกค้าได้เยอะนะรับลูกค้าได้เยอะมีทั้งชั้นลอยด้วยชั้นล่างด้วยหน้าร้านก็นั่งได้เหมือนกันถ้าเรามีโต๊ะจัดอะไรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยก็จะโอเคก็เนี่ยก็นี่ไงโบนี่นี่ก็เขาก็เป็นเจ้าของตึกด้วยวิปัตติปัตติภาหายาสัพพะสัพพะสิสิทธิยาสัพพะ